สบายดีเด้อมื้อนี้สิพามาขั้นส้มตีนหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นว่าส้มกะหล่ำใส่อ่ะตีนงัวหนาหนังงัวเนาะเฮ็ดง่ายๆขั้นเองกินเองแซ่บเองเนาะมาลงมือกันเลยตัวนี้ก็แม่นหนังอ่ะเอ็นแก้วงัวเนาะก็เจ้าก็จะแพ็คขายแบบนี้อยู่นี่นะก่อนอื่นเฮาก็มาล้างให้สะอาดนี่แหละแม่นสิล้างอันขั้นเกลือเนาะจังบ่ขาวหั่นนะได้ก็เอาเกลือใส่แล้วก็ขั้นจนว่ามันมีน้ำเมือกออกมาหั่นแหละเนาะหลังจากนั้นก็สิล้างให้สะอาดสิหาน้ำก็ว่าไปเนาะล้างจนกว่าสิสะอาดพุ่นแหละในหลังจากที่เฮาล้างให้สะอาดแล้วเนาะก็สิเอาไปต้มใส่น้ำลงไปให้ท่วมเนาะจะใส่พริกไทยเม็ดแล้วก็ต้มใส่เกลือพร้อมตัวนี้นี่แม่นในต้มไฟกลางเนาะใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงพุ่นได้นี่ก็เช็คเบิ่งเนาะเอาตามที่มักแหละมักเปื่อยมักอ่อนซําใดเนาะหลังจากต้มสุกแล้วเปื่อยแล้วก็สิเอามาล้างน้ําล้างหั่นล้างแบบว่าจนกว่าให้อันบ่มีน้ําเมือกพุ่นแหละเนาะเวลาเฮาออกไปคั่นส้มหั่นนะส้มเฮาจังสิบ่เน่าว่าซั่นซาเนาะล้างให้สะอาดเลยหลังจากที่ล้างแล้วก็สิเอาไปซอยเป็นตอนไว้คั่นส้มเนาะแนะนำให้ซอยตอนน้อยเด้อบ่ต้องซอยตอนใหญ่เพราะว่าเวลาที่เอาไปคั่นหั่นเอ็นงัวนี่ก็สิอืดสิไข้ขึ้นหั่นนะมาบัดทีนี้เฮาก็มาเกี่ยมน้ำส้มพักเนาะน้ำต้มข้าวนี่จะใส่น้ำดื่มสะอาดเนาะแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เฮานึ่งแล้วนี่เนาะลงไปต้มใส่จะใส่ปั้นประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าไผบ่มีก็ใส่ข้าวสารก็ได้เนาะต้มไปจนว่าข้าวเฮาหั่นแตกเนาะแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งนัวซิมเบิ่งรสชาติตามเข้ามาคันแหละเนาะเนี่ยก็จะซิมเบิ่งบ่พออย่างก็จะปรุงเพิ่มแต่ว่ารสชาติก็ให้ออกแบบรสจัดๆได้น้อยนึงเนาะเพราะว่าเผื่อแบบส้มเฮาเป็นหั่นนะอันมันก็จังสิบ่จางว่าซั่นซาเนาะแล้วก็ปงผักไว้ปะไว้ให้เย็นมื้อนี้หั่นแม่นจะคั่นผักกะหล่ำปลีอยู่2หัวเนาะจะใส่ผักบัวเนาะผักบัวหั่นอยู่กำใหญ่กำนึงเวลาซอยผักกะหล่ำนี่มักตอนน้อยตอนใหญ่ก็ซอยเอาตามที่เฮามักโลดเนาะแต่ว่ามื้อนี้หั่นเนี่ยจะซอยตอนน้อยๆเด้เพราะว่าเนี่ยมักกินตอนน้อยๆหั่นนะส้มผักกะหล่ำนี่เนาะตอนน้อยๆจังสิก็กรอบคือกันเด้อเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาไปตากแดดหั่นนะเด้เนี่ยก็สิเฮ็ดตอนประมาณนี้เนาะขึ้นกับความมักดอกไผมักจังได๋ก็เฮ็ดเอาตามที่เฮามักโลดเนาะแล้วก็ตัวก้านตัวแข็งๆตัวนี้นี่นะเนาะนี่ก็จะซอยให้เป๋ๆ เวลาเฮาคั่นหั่นนะอันน้ำส้มผักเฮาจังซึมเข้าไปได้ง่ายส้มผักเฮาก็จังสิบ่เน่าบ่โอหั่นนะเนาะหลังจากที่ซอยแล้วเนาะเนี่ยก็สิมาเอามือหั่นแกะออกแงะออกแบบนี้เนาะเพื่อเฮาสิได้คั่นส้มผักสบายหั่นนะแล้วถ้าเห็นก้านใดใหญ่ๆหนาๆเนาะก็สิเอามีดมาซอยเพิ่นให้บางลงแล้วก็สิมาซอยผักบัวก็สิซอยตอนประมาณ3-4ข้อมือหัวผักบัวก็สิผ่าออกครึ่งแบบนี้เนาะมาบัดทีนี้เฮาก็มาเกี่ยมคั่นส้มผักของเฮาได้เลยเนาะจะใส่เกลือหั่นโหยเห็ดทัวเลยเนาะมื้อนี้หั่นแม่นเน่ใส่เกลืออยู่ประมาณ5บวงแกงเนาะบ่ต้องย่านเค็มดอกเนาะโหยเห็ดทัวโลดหลังจากนั้นก็เอามือซาวให้เกลือกับผักเฮานี่เข้ากันเนาะมักไว้อยู่ประมาณ10-15นาทีให้ผักเฮาหั่นอ่อนโตลงแล้วก็จังสิมาคั่นส้มเนาะเฮ็ดแบบนี้นี่เฮาสิได้ผักส้มผักเฮาที่กรอบเนาะหลังจาก15นาทีผ่านไปเนาะนี่ก็สิมาคั่นเวลาคั่นก็สิใส่มือหั่นเนาะกำแบบนี้เนาะบ่ต้องยองใส่เวลาอยู่ประมาณ20-25นาทีพุ่นได้นี่จังสิแล้วเนาะนี่คั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีน้ำออกมาในน้ำออกมาเป็นฟอดๆเมือกๆจังซี่เนาะแสดงว่าเฮาคั่นได้แล้วนี่ถ้าบ่มีน้ำเมือกออกมาแสดงว่าส้มผักเฮาบ่เป็นเด้อมันสิเน่าสิสุซื่อๆหั่นน่ะเนาะหลังจากได้จังซี่แล้วเนาะเนี่ยก็สิเอาไปล้างบีบน้ำออกล้างให้สะอาดประมาณ4-5น้ำพุ่นได้ล้างเนาะล้างจนกว่าบ่มีน้ำเค็มพุ่นแหละเด้อเฮ็ดแบบนี้นี่นะเฮาสิได้ส้มผักทีกรอบแล้วก็แซ่บได้พี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งเนาะเนี่ยเฮ็ดแต่ละเทื่อก็เฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดแต่ละเทื่อหั่นสดกินฮอดน้ำพุ่นน่ะแซ่บเนาะ
นี่กะสิปั้นออกเป็นแล้วเนาะหรือว่าไผอยากซิมก่อนก็ได้เนาะเพื่อว่าเฮาล่างดีแล้วสิบ่เค็มแล้วหั่นนะนี่หลังจากนั้นเนาะเฮาก็สิเอาไปคนผสมกับน้ำข้าวเฮาแล้วก็หนังที่เฮาต้มไว้เนาะมามาเริ่มปรุงสมผักเฮาเลยผักที่เฮาล่างเมื่อกินนี่แหละเนาะใส่ลงไปแล้วก็ตัวนี้ก็แม่นหนังที่เฮาซอยไว้หั่นเนาะเอาลงไปแล้วก็ซาวผสมให้เข้ากันเนาะบ่ต้องซาวโดนก็ได้เนาะเพราะว่าผักเฮาก็คั่นได้แล้วหั่นนะและน้ำข้าวเฮาหั่นก็ปรุงแล้วเนาะนี่ซาวให้ได้ทีหลังจากนั้นเฮาก็เอาสมผักเฮานี่เนาะไปใส่ไว้ในกั๊บที่เฮาสิดองผักหั่นแหละเนาะแล้วก็เอาน้ำต้มข้าวที่เฮาต้มไว้หั่นเนาะมาทอกใส่แต่ว่าน้ำข้าวหั่นต้องเมคชัวร์ว่ามันเย็นแล้วเนาะถ้าสมมุติยังบ่เย็นหั่นนะมันสิเฮ็ดให้สมผักเฮานี่มาดแล้วก็บ่เป็นได้เนาะนี่ทอกใส่แล้วก็ไผอยากใส่เม็ดข้าวหั่นก็ใส่ได้เนาะแต่ว่าอย่าใส่หลายถ้าใส่หลายละสิอืดหั่นนะสิเป็นอื้อยื้อหั่นนะเนาะปิดฝาแล้วก็เอาไว้อยู่เทมเปอร์เจอร์รูมเนาะประมาณคืน2คืนก็ได้กินแล้วเป็นไว้เนาะสมผักกะลำนี่เนาะโอเคลองเฮ็ดกินเบิ่งคลิปนี้แน่กับมาเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย